สวัสดีครับทำเอาร้อนฉานไปทั้งโซเชียลเลยทีเดียวโดยที่ทางด้านน้ำตาลณัฐชาลูกสาวบุญธรรมของตั๊กมยุราได้ออกมาแฉอดีตสามีชาวฮ่องกงพร้อมกับโชว์ใบบันทึกการแจ้งความเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2564ภายหลังจากโดนอดีตสามีชาวฮ่องกงทำร้ายร่างกายพร้อมกับด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายเสียหายจนทนไม่ไหวต้องห่อลูกชายหนีกลับซึ่งต่อมาทางด้านสามีชาวฮ่องกงก็ได้ออกมาโพสต์รวมไปถึงพ่อแม่และก็แฟนเก่าคุณโทษมันคุณควรคิดว่าเป็นปัญหาของคุณเองหรือเปล่าคุณบอกว่าแฟนเก่าของคุณทำรุนแรงกับคุณฉันพบว่าคุณใช้ความรุนแรงทุกครั้งที่คุณอารมณ์เสียและก็ใส่ร้ายคุณเฟอร์นิเจอร์หมดอาหารทั้งหมดถูกผลักลงเขาก็ออกมาพร้อมกับมีดขู่ฉันซึ่งล่าสุดทางด้านน้ำตาลณัฐชาก็ได้ออกมาเผยแชทของอดีตสามีชาวฮ่องกงที่ได้มางัดขอคืนดีโดยที่ในแชทก็ได้เขียนว่าที่รักขอร้องอย่าร้องไห้จะไม่ทำให้คุณต้องเจ็บปวดอีกแล้วสัญญารักคุณมากมากกว่าทุกสิ่งแต่ผมชอบบ้าแล้วก็งี่เง่าอยู่เสมอขอบคุณที่ให้อภัยแล้วก็รักผมเสมอ